100ดวงดาวรอบแรกอาจจะฟรีกดไปแล้วก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกมเซนเซียอะเวคเคนนิ่งในพาร์ทนี้เราก็จะมาสุ่มแพนด้าล่างเด็กเป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวงล้อแห่งโชคชะตาแล้วก็จะมาอัญเชิญตามทีมเป็นกิจกรรมคู่แพนด้าคู่ลาดาเมนทิสตัวนี้นั่นเองนะครับ100ดาวแล้วก็จะมาอัปเดตกิจกรรมด้วยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปลองดูก่อนว่ากลุ่มดาวของแพนดอร่ากับลาดาเมนทิสไวเวอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปหากันนะครับสำหรับแพนดอร่าจะอยู่ใกล้ๆเจ้ายมโลกเลยแล้วก็อยู่ใกล้ๆเซนโทรัสคาเมเลียนจะอยู่ตรงกลุ่มดาวนี้ปึ๊บเราก็เลื่อนมานะครับก็จะเป็นสีม่วงส่วนไวเวิร์นเนี่ยผมหาไม่เจอนะครับน่าจะเป็นกลุ่มดาวนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะผมว่าไม่น่าใช่ก็ลองไปสุ่มดูแล้วกันก็เดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มไปอัปเดตกิจกรรมกันก่อนการอัปเดตต่อมาก็อัปเดตคอสโมใหม่เข้ามานะครับเป็นคอสโมระดับเลเจนด์อันนี้นั่นเองวอลทอร์เคอร์แทนคอสโมนี้เมื่อ SP ของตนต่ำกว่า 50% และอยู่ในสถานะควบคุมจะข้ามรอบการควบคุมและหนีให้หลุดจากการถูกควบคุมและเพิ่มเทิร์นขึ้น1รอบคอสโมนี้มีบทบาทมากนะครับต่อการเอาไปลงสมุดชูล่าซึ่งพอดีเลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปผ่านชูล่าให้สำหรับด่านที่7ด่านที่8และด่านที่9เนี่ยที่รอคอสโมอันนี้แหละเราจะได้ผ่านง่ายๆหน่อยอัปเดตต่อมานะครับก็จะอยู่ในหัวข้อการอัญเชิญนี่แหละตอนนี้นะครับมีอธิษฐานดาวเข้ามาแล้วจะเป็นเลทการันตีเวลาเราเปิดสุ่มกาชาไปอ่ะเราจะได้เสาดาวมาแล้วก็ถ้าเก็บรวบรวมครบนะครับเราสามารถแลกตัวละครระดับ S ได้เลยนะหรือว่าจะแลกชิ้นส่วนของคัมภีร์มารสกิลก็ได้เอาไว้อัปเกรดเลเวลสกิลหรือว่าเราจะแลกกุญแจแห่งมิติก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับสกอร์ก็ได้เหมือนกันเราสามารถดูพรีวิวเดือนถัดไปได้ว่าจะมีตัวละครอะไรเข้ามาให้เราแลกอีกนี่วันที่เปลี่ยนก็อยู่ตรงนี้ทุกเดือนหรือทุกๆสัปดาห์อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันได้ทั้งการอัญเชิญราศีการอัญเชิญตามทีมกิจกรรมต่อมานะครับก็จะอยู่ในหัวข้อกิจกรรมตรงนี้เลยนอกจากวงแหวนแห่งโชคชะตาแล้วนะครับที่มีแพนอล่าร่างเด็กก็ยังมีโซ่แห่งโชคชะตาถ้าใครอยากได้เพชรนะผมแนะนำตัวละครแรงบีนะครับก็จะเป็นตัวละครนี้เลยนะครับเอาไปสุ่ม3ครั้งจะได้รับเพชรมาแบบแน่นอนนะครับทุกรอบเลยไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับสุ่มไปวันละ3ครั้งเราก็จะได้รับกล่องเพชรแล้วก็ไปสุ่มเพชรอีกทีนึงก็รับมาแล้วนะครับเรียบร้อย3ครั้งต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับฮาโลวีนมีตั้งแต่ปาร์ตี้แต่งตัวในเมืองกิจกรรมแรกของไอ้ของพวกนี้นะครับเวลานั้นน่ะเราสามารถกดใช้งานเพื่อรับของรางวัลได้และมีสำเร็จภารกิจแคนดี้ไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินการใช้เพชรสะสมอัญเชิญดวงดาวทั่วไปอะไรประมาณนี้ก็จะสำเร็จเควสแล้วนะครับเรียกว่าเควสไม่ยากแล้วก็เนื้อเรื่องไวเวิร์นมังกรบิน2เขาลาดาเมนทิสกลับมาอีกครั้งเวลาเราผ่านด่านเนี่ยเราก็จะได้รับเศษชิ้นส่วนเราก็เอามาแลกของที่เราต้องการได้เลยนะครับพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปาร์ตี้แต่งตัวในเมืองคือเขาจะให้เราเนี่ยหาเบาะแสแล้วก็เปลี่ยนตัวละครตามที่เขากำหนดนะฮะเราก็อ่านเบาะแสดูแล้วก็เลือกตัวละครที่เราจะเปลี่ยนได้เลยในที่นี้น่าจะเป็นเซย่าวัยเด็กนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะตัวนี้หาได้จากกิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์นะฮะเมื่อเราได้ตัวละครแล้วนะครับเราก็กดเข้าร่วมปาร์ตี้แล้วก็กดคุยนะฮะนี่เห็นไหมเราก็จะได้รับของมาคือง่ายๆเลยก็คืออ่านเบาะแสก่อนแล้วก็ที่สำคัญลืมเลยมีอัปเดตเข้ามา2ตัวละครด้วยนะครับเป็นตัวระดับ A กับตัวระดับ B ตัวระดับ A ก็จะเป็นตัวละครนี้นะครับเวิร์มไลมี่ซึ่งตัวนี้มีบทบาทในการเล่นมากนะในเซิร์ฟนอกแหล่งสูงๆณปัจจุบันก็ยังมีคนใช้กันอยู่เลยสกิลของเขาค่อนข้างดีนะครับเกี่ยวกับเวิร์มนี่แหละอีกตัวละครหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวละครระดับ B Deep Neo Bay ตัวนี้จะสร้างหมอกควันอันนี้ก็คือการอัปเดตตัวละครที่เข้ามาก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปอัญเชิญ100ดวงดาวก่อนดีกว่านะครับมาลองดูว่าเราจะได้อะไรไปลุยกันเลยเดี๋ยวเราจะเลือกกลุ่มดวงดาวแพนดอร่านั่นแหละจริงๆอยากได้ไวเวิร์นเอามาตีบอสนะแต่ก็เท่านั้นนะครับเอาแพนดอร่าดีกว่าเผื่อในอนาคตได้ใช้ด้วยนะจะไปครับผม100ดวงดาวมีออกไหมไม่ออกนะครับแต่ได้ชิ้นส่วนลาดาเมนทิสมาอยู่แล้วก็เสาดวงดาวเนี่ยถือว่าได้เยอะอยู่นะอย่างน้อยๆถ้าเราเปิดไม่ได้ตัวละคร
20ครั้ง200เม็ดเนี่ยเราก็จะได้ตัวละครระดับ S แบบแน่นอนเอาไว้เลือกตัวละครที่เราต้องการได้เลยนะครับรอบ2คือนะเอาใหม่รอบ3ออกไหม B มี A มาตัวเดียวเองโคตรโหดเกินขอล่ะไวเวิร์นสัก2ตัวตอนนี้เอาตัวเดียวก่อนจัดมานะครับรอบ5หรือเปล่าเนี่ยดูเขาชื่อขึ้นเอาชื่อขึ้นเอาแล้วเราล่ะมาเอสมาแล้วในบุราชุนนะตัวนี้เล่นยากเอ้ยแล้วก็ได้ตัวละครระดับ A มาด้วยนะครับผมเวิร์มไลมี่ถือว่าดีอยู่นะแหมดีใจมากกว่าได้ตัวละครระดับ S สิออกอีกไหมออกมาเยอะๆก็ดีนะเวิร์มเราจะได้เอาไว้อัปเกรดสกิลต่อนะครับปึ้งปึ้งโหเอซุ่มอีกเท่าไหร่แล้ววะกี่รอบแล้ววะเอสมาโหเอมาบานเลยฮะกดรับรับปั๊บโชคดีแชร์ไปให้หมดน่าจะรอบที่9กดไปมาดูกันว่าเราจะได้ตัวละครอะไรครับตัวละครระดับ S ตัวไหนเนบูราชุนอีกแล้วรอบที่10จัดมาเอาไลมี่มาถือว่าได้ยากพอสมควรนะดูเสาดาวกันหน่อยแน่นอนเปิด100ดวงดาวก็จะได้100เสาดวงดาวแค่นี้เราก็จะแลกของที่เราต้องการได้แล้วนะครับถ้าเราจะแลกอันนี้สมุดเราก็แลกไปปับปับปับเศษสมุดสกิลโอเคเรียบร้อยนะครับจำกัดแค่20ครั้งนะของพวกนี้แล้วก็สกอร์เนี่ยจำกัดแค่10ครั้งที่เหลือแล้วแต่ต่อมาในวงล้อแห่งโชคชะตานี้นะครับก็จะมีสกินด้วยเป็นสกินของเจมินีซากาแต่ถ้าเราจะสุ่มทุกอย่างเนี่ยมันจะใช้อยู่ประมาณ 7,500 คูปองนะต่อการสุ่ม1ครั้งมันต้องใช้เป็นคูปองเพราะว่าของเนี่ยมันจะได้จากการซื้อในแพ็กเกจนี้นี่ๆๆ2อันเลยแพ็กเกจวิญญาณดาวสุดคุ้มกับแพ็กเกจดาวสุดคุ้มเล็กอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กก็จะสามารถซื้อได้อย่างละ3ครั้งแล้วก็ตรงนี้นะครับซื้อได้ด้วยเพชรนะเป็นกล่องเซอร์ไพรส์ฮาโลวีนอันนี้ลืมเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาซื้อนี่ด้วยนะครับแพ็ควิญญาณดาวสุดคุ้มใหญ่ถ้าถามว่าทำไมเขาใช้ถึง 7,500 เพราะว่ามันจะเพิ่มของในการสุ่มไปเรื่อยๆนะฮะเอานี้ก่อนใช้นี้ก่อนโอเคได้กล่องดอกไม้กับธุลีแห่งแสงมากลับเข้าเรื่องต่อนะครับนี่รอบแรกอาจจะฟรีกดไปปึ๊บอุ๊ยถือว่าคุ้มนะได้ดาว5อันรอบ2ฟรีอีกนะฮะรอบ3ใช้1อันปึ๊บเอ้ยเอาเรื่องได้สกินของเจมินีซากะเลยนะฮะลองไปสวมดูหน่อยแล้วกันบวกพลังโจมตี 2% ด้วยถึงแม้ว่าจะไม่บวก SP ก็เถอะแต่ผมว่าสกินนี้ถือว่าเท่นะเนี่ยเพราะว่ามันเข้าเรื่องเซนไงอ่ะสวมเข้าไปเท่ๆอยู่ส่วนครั้งต่อไปเนี่ยเริ่มใช้2แล้วนะฮะได้เพชรมา50ครั้งต่อมาใช้5บอกแล้วว่ามันจะใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอ้าอย่างนี้ได้สกินแล้วก็พอเลยเป็นโนล่าในวัยเด็กมาแล้วครับผมโคตรเฟี้ยวอย่างน่ารักไปสวมใส่ก่อนเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่อยู่อันสุดท้ายเลยแล้วก็ตัวละครเนี่ยเราต้องไปล็อกด้วยนะแม้นเดี๋ยวตัวละครจะหายนะ
ไหนๆก็ซื้อดาวมาแล้วนะครับลองสุ่มอีกสักรอบนึงดีกว่าแต่รอบนี้ใช้10เลยนะปึ๊บรอบนี้จะได้อะไรโอ้โหได้หินดวงดาว2เม็ดนะฮะรอบต่อมาใช้15ครับผมลองกดดูถ้ามันไม่ฟรี2ครั้งนี่ผมว่าน่าจะจุกถ้าซื้ออีก 2,000 เราน่าจะได้แค่เศษชิ้นส่วนฮาร์ดเดสกับเศษสมุดสกิลไอ้สมุดสกิลนี่ไม่น่าได้นะไหนๆก็ไหนๆฮะกดไปเลยแล้วกันจัดมาครับผมแล้วก็มาสุ่มดูเพราะว่ามันจะเพิ่มไปอีกนี่ไงเศษฮาร์ดเดสอีกครั้งหนึ่งใช้30เศษเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะเก็บแต้มสุ่มไว้รอบหน้าตีว่าเราได้ตัวละครแพทรอล่าไว้เด็กมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็บรรลุภารกิจแล้วล่ะไม่เปิดเพิ่มคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับในการอัปเดตแล้วก็มาเปิดสุ่มหาแพทรอล่าไว้เด็กพร้อมทั้งเปิดอัญเชิญดวงดาวอีก100เอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าดีกว่าในพาร์ทนี้ถ้าชอบอย่างไรก็ฝากกดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบาย